แสงแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ลึกลับที่สุดพวกมันสามารถปรากฏขึ้นก่อนระหว่างหรือหลังเกิดแผ่นดินไหวได้มันมักเป็นสีขาวหรือสีน้ำเงินและคงอยู่เพียงช่วงสั้นๆแต่บางครั้งอาจอยู่ได้นานถึง10นาทีการจะศึกษาปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องยากเนื่องจากสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะทางที่ต่างกันจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวเราทราบดีว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งมีขนาดริกเตอร์ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจเกิดการปล่อยออกซิเจนไอออนไนซ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหินบางก้อนแตกออกจากกันปรากฏการณ์ประหลาดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ก็ไม่ได้ทำให้น่าประทับใจน้อยลงคุณจะต้องไปที่ลามาคาเรนาประเทศโคลอมเบียเพื่อดูเรียกว่าแม่น้ำ5สีที่นี่คุณจะได้เห็นแม่น้ำเปลี่ยนสีจากสีแดงเหลืองเขียวและม่วงขึ้นอยู่กับแสงและสภาพน้ำภาพที่น่าทึ่งนี้เกิดจากพืชน้ำที่มีพรสวรรค์มากมันยึดติดกับหินในแม่น้ำและทำให้น้ำมีสีแดงแถมน้ำก็ยังใสมากมีอนุภาคลอยอยู่ในน้ำน้อยมากทำให้เม็ดสีแดงแสดงชัดเจนยิ่งขึ้นหากคุณเคยไปถึงจุดหมายปลายทางที่น่าอัศจรรย์แห่งนี้คุณยังจะได้พบกับสัตว์นานาชนิดอยู่รอบๆทะเลสาบอีกด้วยคุณสามารถเห็นนกมาคอสีแดงได้ที่ตำแหน่งนี้เช่นเดียวกับลิงหอนทุกฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันงดงามเกิดขึ้นในบริเวณทะเลวาเดนทางตอนเหนือของยุโรปฝูงนกกิ้งโครงประมาณ 1.5 ล้านตัวรวมกันที่จุดเดียวกันเพื่อพักผ่อนบนหญ้าสูงในตอนกลางคืนอย่างไรก็ตามก่อนที่เวลากลางคืนจะมาถึงนกกิ้งโครงอาจถูกล้อมรอบด้วยนกล่าเหยื่อที่หิวโหยสิ่งนี้ก่อให้เกิดการเต้นรำที่น่าหลงไหลในขณะที่นกกิ้งโครงสร้างลวดลายที่ซับซ้อนเพื่อหลบหนีจากนกล่าเหยื่อปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอาทิตย์มืดและมีนกหลายพันถึงล้านตัวบินเป็นขบวนเหตุผลในการบินแบบพร้อมเพรียงกันของพวกมันคือทำให้นักล่าแยกแยะและจับนกกิ้งโครงได้ยากขึ้นเสียงภูเขาไฟอาจเกิดขึ้นก่อนการปะทุพวกมันมาจากแมกมาที่ได้รับแรงดันในรอยแตกและท่อการระเบิดของฟองอากาศและระบบน้ำร้อนใกล้กับพื้นผิวของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดเพิ่มขึ้นก๊าซจะก่อตัวขึ้นและทำให้พื้นผิวแตกออกหินหนืดที่อุดมด้วยก๊าซจะสร้างเสียงเหมือนไปป์ออร์แกนซึ่งเรียกว่าการสั่นสะเทือนของภูเขาไฟเสียงจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาคล้ายกับคอนเสิร์ตตามธรรมชาติการสั่นของภูเขาไฟเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากำลังจะเกิดการปะทุดังนั้นทางที่ดีควรหาที่กำบังหากคุณได้ยินสิ่งผิดปกติใกล้กับบริเวณภูเขาไฟหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าเหลือเชื่อที่สุดที่คุณสัมผัสได้บนโลกคือบริเวณใกล้กับเนินทรายหากคุณเคยอยู่บนยอดเนินทรายคุณอาจโชคดีพอที่จะได้ยินสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดสายร้องเพลงความจริงก็คือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าทำไมปรากฏการณ์นี้จึงเกิดขึ้นทฤษฎีหนึ่งอ้างว่าทรายอาจส่งเสียงนี้ขนาดไถลงมาตามเนินทรายเนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างเม็ดทรายแต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณได้ยินคือทรายร้องเพลงมันจะมีเสียงคล้ายกับเครื่องบินที่บินในระยะไกลหนึ่งในไม่กี่แห่งบนโลกที่ทรายส่งเสียงดังจนนักท่องเที่ยวสามารถได้ยินได้คือในทะเลทรายนามิบในแอฟริกาหรือบาร์กิ้งแซนของฮาวายหากต้องการชมน้ำตกสีทองที่หายากคุณจะต้องขับรถไปที่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี้หรือให้ผู้เจาะจงเลยก็คือไปที่น้ำตกฮอสเทลคุณจะต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไปถึงที่นั่นในฤดูหนาวหรือต้นฤดูใบไม้ผลิมันเป็นช่วงเวลาเดียวของปีที่สามารถพบเห็นทัศนียภาพอันงดงามนี้ได้ขอพูดให้ชัดเจนไว้ก่อนนะสิ่งที่ตกลงมาจากภูเขาไม่ใช่ทองคำจริงๆแต่เป็นภาพลวงตาเมื่อเวลาพลบค่ำที่แสงแดดตกกระทบน้ำตกในลักษณะที่ไม่เหมือนใครซึ่งทำให้ดูเหมือนแม่น้ำลาวาหรือทองคำในอุทยานแห่งชาติในแคลิฟอร์เนียชื่อเดธวาเลย์มีหินบางก้อนที่ดูเหมือนจะเคลื่อนที่ได้เองและทิ้งร่องรอยไว้เบื้องหลังนักวิทยาศาสตร์คิดว่านกโรดรันเนอร์อาจเป็นผู้รับผิดชอบการเคลื่อนไหวเหล่านี้แต่เจ้าตัวนี้ตัวเล็กเกินกว่าจะลากก้อนหินไปมาได้พวกเขายังคิดว่ามันอาจเป็นลมแต่ก้อนหินก็หนักเกินกว่าจะถูกพัดออกไปได้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาหินมาหลายปีแล้วแต่จนถึงปี2014พวกเขาไม่เคยเห็นหินเคลื่อนเลยพวกเขาแค่เห็นมันอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันในเวลาที่ต่างกันด้วยความช่วยเหลือจากการถ่ายภาพไทม์แลปพวกเขาค้นพบว่าการเคลื่อนไหวเกิดจากการรวมกันของปริมาณน้ำฝนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วและลมเล็กน้อยเมื่อฝนตกบางครั้งก็กลายเป็นน้ำแข็งและหินก็ติดอยู่ในน้ำแข็งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นน้ำแข็งก็เริ่มละลายและเคลื่อนตัวอย่างช้าๆโดยลากหินไปกับมันร่องรอยที่ทิ้งไว้แข็งตัวภายใต้ความร้อนของดวงอาทิตย์แผ่นน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวของหินนั้นบางมากและระเหยอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์เข้าใจปรากฏการณ์นี้ได้ยากคุณเคยได้ยินเรื่อง Dirty Thunderstorm กันไหมรัดเข็มขัดให้แน่นเพราะฉันจะพาคุณท่องไปในโลกแห่งภูเขาไฟสายฟ้าแลบ
มันไม่ใช่เทคนิคการเต้นแบบใหม่แม้ว่าจะค่อนข้างน่าประทับใจก็ตามมันเป็นเพียงคำพูดในการพูดว่าฟ้าแลบและฟ้าร้องระหว่างการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นประจำอนุภาคบวกและลบจะชนกันและทำให้เกิดประกายไฟขนาดใหญ่และเสียงกึกก้องที่คุณได้ยินล่ะนั่นเป็นเพียงเสียงฟ้าร้องแต่เมื่อภูเขาไฟเริ่มส่งเสียงอนุภาคเท่าบางส่วนจะถูกทำให้เป็นไฟฟ้าและเริ่มชนกันเองทำให้เกิดการคายประจุไฟฟ้าทำให้ดูเหมือนมีฟ้าผ่าลงมาจากภูเขาไฟโดยตรงและด้วยเท่าฐานควันและก๊าซที่ลอยอยู่รอบๆมันจะดูเหมือนอะไรบางอย่างที่หลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟนั่นจึงเป็นสาเหตุที่บางครั้งมันถึงถูกเรียกว่า Dirty Thunderstormว้าวคุณเพิ่งเห็นลำแสงขนาดยักษ์ที่ยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือเปล่าพวกมันเรียกว่าเสาแสงและอย่า กังวลไปพวกมันไม่ใช่มายากลแค่ก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งเล่นตลกกับเราเมื่ออากาศข้างนอกเย็นผลึกน้ำแข็งเหล่านี้ที่ลอยอยู่ใกล้พื้นจะสะท้อนแสงจากไฟที่ไม่มีเครื่องกำบังและสร้างลำแสงเหล่านี้ที่ดูเหมือนมาจากนอกโลกแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่คริสตัลเม็ดเล็กๆจำนวนหนึ่งที่แสดงทักษะการสะท้อนแสงของมันและถ้าคุณคิดว่าเสาแสงธรรมชาตินั้นเจ๋งแล้วก็รอจนกว่าคุณจะเห็นเสาแสงเทียมซะก่อนพวกมันสามารถสูงได้มากกว่าเพราะแสงจากไฟถนนไม่เหมือนกันผลึกน้ำแข็งยังสามารถสะท้อนแสงได้แม้ว่าจะเอ็นเอียงเพียงเล็กน้อยก็ตามลองจินตนาการถึงเสาแสงทั้งหมดนั้นมาจากไฟถนนที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรดูสิดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นเสาแสงอย่าวิ่งหาที่กำบังแค่ดื่มดำไปกับมันก็พอหากคุณเจอท้องฟ้ารูปร่างประหลาดคล้ายฟองอากาศเหล่านี้ให้คิดซะว่าคุณโชคดีอัญมณีเม็ดเล็กๆ เหล่านี้เรียกว่าเมฆแมมมาทัสและมันไม่ใช่เมฆธรรมดาทั่วไปที่คุณพบเจออยู่ทุกวันเมฆส่วนใหญ่ก่อตัวขึ้นเมื่ออากาศลอยขึ้นทำให้ดูเหมือนสำลีก้อนใหญ่ๆแต่เมฆแมมมาทัสก่อตัวขึ้นเมื่ออากาศจมลงทำให้ดูเหมือนกลับหัวกลับหางอากาศด้านบนและด้านล่างของเมฆดังกล่าวสร้างความปั่นป่วนเล็กน้อยและกว่าคุณจะรู้ตัวอนุภาคของเมฆจะก่อตัวเป็นทรงกลมอย่างสมบูรณ์แบบอย่ายืนจ้องพวกมันนานเกินไปล่ะเพราะพวกมันมักเป็นสัญญาณว่าพายุฝนฟ้าคะนองกำลังมาไหนดูสิว่าเรามีอะไรที่นี่ดูเหมือนว่าดวงอาทิตย์กำลังสวมหมวกปาร์ตี้สีสันสดใสที่ทำจากสายรุ้งบนยอดเขาออในเยอรมนีปรากฏการณ์นี้เรียกว่าพระอาทิตย์ทรงกลดต้นไม้ที่ปกคลุมด้วยหิมะเหล่านี้ดูเหมือนว่ากำลังร่วมสนุกด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพราะผลึกน้ำแข็งในเมฆสูงมันชอบที่จะโค้งงอและสะท้อนแสงทำให้ดูเหมือนดวงอาทิตย์กำลังมีปาร์ตี้เต้นรำแบบโคมไฟลาวาและใช่มันอาจหมายความว่าสภาพอากาศเลวร้ายอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่อย่าปล่อยให้มันทำลายความสนุกของคุณยังสามารถไปไหนมาไหนและถ่ายรูปสวยๆได้นะ